ายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์นะคะ27กันยายน2562นะคะกลับมาเจอกับเรา3คนเช่นเคยนะคะอ๋อยอังคณางค่ะออกเองครับพิชเชฟกิจครับครับวันนี้เรายังคงติดตามนะครับอย่างที่ได้เรียนชมไปว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราคุยกันเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการฟื้นฟูภัยจากน้ำท่วมวันนี้มาดูกันว่าผู้ประกอบการโอ้พอท่วมมาทีเนี่ยนะฮะปัญหาเยอะมากเลยโรงงานเอ่ยเครื่องจักรเอ่ยการทำงานไม่ได้เดินสายไม่ได้น้ำซ้ำตลาดก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นฮะจะฟื้นฟูยังไงแล้วเงินที่จะเป็นสภาพคล่องให้เขาเนี่ยจะมาจากไหนได้บ้างถูกต้องนะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังอัปเดตกันเหมือนเดิมนะใครที่รอลุ้นว่าเอ๊ลงทะเบียนไม่ทันอีกแล้วอันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้รู้เลยชิมช็อปใช้เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเต็มเร็วกว่าวันก่อนอีกตีสองห้าสิบหกนาทีคือพูดง่ายว่าถ้าตื่นมาสักประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยลงทะเบียนไม่ทันแน่นอนคือบางท่านอาจจะคิดว่าตัวเองไปนอนวัดตื่นมาทำวัดเช้าตอนตีสามโทษนะฮะเขาเต็มไปก่อนนั่นทำวัดเช้าเสร็จถูกต้องเร็วมากนะเดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตกันด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยลงทะเบียนไปเป็นล้านผ่านจริงๆเนี่ยวันแรกก็แค่แปดแสนก็คือวันละหนึ่งล้านคนที่เขาเปิดลงทะเบียนได้ประมาณ8แสนคน8แสน2แสนคน 1,321 คนเออคือเกือบจะ2แสนคนคือตกหักไป OTP มาไม่ทันเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดเลือกจังหวัดตัวเองคือเลือกจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนานะฮะใช่นะก็จะได้เดี๋ยวมาย้ำเตือนกันเผื่อว่าใครที่กำลังจะลงทะเบียนจะได้ไม่พลาดด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกในช่วงแรกมาอัปเดตดูกันนิดนึงนะคะผู้ประกอบการ SME เจอผลกระทบน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนคะขึ้นจากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตภาคอีสานนะครับก็จะมีทั้งภาคอุตสาหกรรมเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับยังมีภาคธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจ SME อีกค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้จะพูดคุยกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการช่วยฟื้นฟูในการช่วยเยียวยายังไงบ้างครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับคุณดำรงตั้งธนาการผู้อำนวยการอาวุโสรับผิดชอบสายงานสาขา2 SME B Bank สวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าในพื้นที่ภาคอีสานครับผมนะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME ใช่ครับเยอะเลยนะคะเยอะเลยครับเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดของ SME D Bank เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเยอะขนาดไหนเพราะว่าทางด้านกลุ่มทางด้านที่ยื่นขอสินเชื่อเนี่ยของเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ 13,000 กว่ารายที่อยู่ในโซนภาคอีสานโอ้โหครับผมใช่ครับผมอันดับ1เลยใช่ครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันทั้งธนาคารของ SME D Bank เนี่ยนะครับเพราะว่าจำนวนพื้นที่โซนภาคอีสานเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวัดก็เยอะพื้นที่กว้างใหญ่เรามีทั้งหมดอยู่8เขตนะครับกับ23สาขานะครับก็ทำให้เราต้องมีหน่วยที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME นะครับก็ส่งผลให้ว่าที่ผ่านมาธนาคารเราก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นพันธกิจของธนาคารหลักของเราเนี่ยเราเข้าถึงทางด้านของผู้ประกอบการก็ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเนี่ยกับธนาคารเราเนี่ยมีจำนวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับทางภาคอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่อีสานกันบางคนบอกว่าเอ๊ะจังคือพื้นที่เยอะแต่คนอาจจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เขาทำอะไรกันฮะแถวนั้นที่เป็นธุรกิจของเราถ้าจะเป็นธุรกิจหลักเลยในโซนทางภาคอีสานเนี่ยที่จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดเป็นค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกค้าส่งเพราะว่าโซนจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยติดประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะครับก็จากบ้านเราก็มีการขายสินค้าไปกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับใช่ครับผมใช่ครับผมก็ค้าปลีกค้าส่งจะเยอะ2เลยก็คือจำหน่ายพวกวัสดุก่อสร้างแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางโซนทางภาคอีสานเนี่ยมีการลงทุนในเรื่องของการก่อสร้างถนนก็ทำให้ทางด้านของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยอย่างเช่นจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะเติบโตขึ้นเยอะนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลำดับที่2นะครับในส่วนของลำดับที่3ก็อาจจะเป็นทั่วไปนะครับก็จะเป็นรายย่อยรายเล็กนะครับที่เราจะเข้าไปดูแลนะครับและอย่างธุรกิจทั้งหมดที่เราดูแลเขาอยู่นะภาคอีสานตอนนี้ได้รับผลกระทบเยอะไหมฮะ
ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนลายที่อยู่ในโซนทางภาคอีสานเลยนะครับหมื่นจะว่าหมื่นกว่าเนี่ยตอนนี้ที่เราเข้าไปสำรวจก็คือพอเกิดน้ำท่วมเสร็จปุ๊บธนาคารเราก็มีการประกาศเลยว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเราจะประกาศวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปสำรวจพอไปสำรวจเนี่ยในเบื้องต้นเราได้ทั้งหมด93ลายเฉพาะในพื้นที่ใช่ครับผมน้อยมากเลยนะน้อยฮะในเบื้องต้นใช่93รายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดไหนคะเพราะหนักๆก็อยู่4-5จังหวัดก็จะ4-5จังหวัดก็มีที่ข่าวลงเยอะเลยก็คือจังหวัดอุบลใช่ไหมฮะแต่ว่าทางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกับลูกค้าของธนาคารเราเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นหลักเลยคือร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยน้ำเนี่ยเข้าเมืองเข้าเมืองใหญ่ในเมืองจะแป๊บเดียวใช่ฮะแต่ทั่วในเมืองแต่แป๊บเดียวจะวัน2วันเท่านั้นเองก็คืออย่างสาขาที่ตั้งของสาขาเราก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันธนาคารก็เหมือนกันที่ร้อยเอ็ดนะใช่ครับผมแต่ทางด้านของจังหวัดอุบลเนี่ยส่วนใหญ่จะท่วมนอกเมืองที่ติดใช่ครับที่ติดแม่น้ำติดอะไรพวกนี้ครับผมแต่ท่วมหนักนะครับก็93รายใช่ก็ส่งผลให้จำนวนรายทางด้านของลูกค้าธนาคารเราที่ได้รับผลกระทบเนี่ยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะสูงที่สุดนะครับธุรกิจอะไรซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะครับแล้วใช่ครับผมก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกับธุรกิจเมนหลักของทางโซนทางภาคอีสานค่ะทีนี้มาตรการที่ SME D Bank จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME ถึงแม้จะ93รายแต่ก็มีมาตรการออกมาเยอะเลยใช่ครับผมนะคะทั้งเรื่องการพักชำระหนี้แล้วก็การเสริมสภาพคล่องให้ใช่ครับผมนะคะทีนี้คือถ้าเกินจาก93นี้เนี่ยสมมุติว่าเขามีภาวะฉุกเฉินที่เขาแบบเจอน้ำท่วมเขาไม่ได้ถูกกระทบโดยตรงแต่ยอดขายเขาตกหรืออะไรก็ตามแบบนี้มันก็เข้าโครงการนี้ได้ด้วยใช่ครับผมเพราะว่าทางด้านของผลกระทบเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมสมมติว่าเขาต้องการจะส่งสินค้าไปจังหวัดอื่นแต่ถนนน้ำท่วมส่งไปไม่ได้บริษัทไม่มีปัญหาใช่ครับผมของไม่ได้ใช่ครับผมในส่วนนี้ขอรับความช่วยเหลือได้เลยครับใช่ครับใช่ครับทีนี้พูดถึงมาตรการแพ็กเกจที่ออกมามันมีอะไรบ้างในส่วนของแพ็กเกจที่เราออกมาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนครับส่วนเลยก็คืออย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นก็คือพักชำระหนี้อันดับแรกเลยพักชำระหนี้พักชำระหนี้เราให้สูงสุดก็คือ6เดือนเดือนแล้วจะ6เดือนก็คือดอกเบี้ยทั้งเงินต้นใช่ครับผมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นเลยนะครับก็คือว่ายังไม่ต้องจ่ายดูแลกิจการก่อนไปฟื้นฟูก่อนใช่ใช่บ้านดูแลแล้วสมมติถ้าเกิดผมเป็นผู้ประกอบการผมต้องไปแจ้งไหมผมมีปัญหาและขอพักหรือว่าทางธนาคารมีข้อมูลแล้วพักได้เลยฮะคือว่าทางด้านของธนาคารเราจะมีข้อมูลที่เป็นจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเราเป็นผู้ที่เข้าถึงตัวลูกค้าเลยหาเลยเขามีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าเรามีสาขาอยู่เราก็หนึ่งก็คือตอนนี้ก็ใช้สื่อทางด้านของโซเชียลครับไลน์ถามพี่ได้รับผลกระทบอะไรไหมไลน์ถามแค่ไหนจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมาให้ทางด้านของสาขาก็ส่งแบบฟอร์มไปว่าพี่ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพักชำระหนี้ก่อนใช่ครับผมต้นดอกเบี้ยครับผมเดือน6เดือนครับ2เลยก็คือเมื่อพักชำระหนี้แล้วเนี่ยทางด้านของกิจการที่ได้รับความเสียหายอย่างเช่นสต็อกสินค้าได้รับความเสียหายกิจการถูกน้ำท่วมจะต้องมีการปรับปรุงกิจการหรือซื้อสินค้ามาเพื่อไว้ผลิตหรือจำหน่ายใหม่เนี่ยทางด้านของธนาคารเราก็มีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงกิจการนะครับในส่วนตรงนี้เราจะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่3กลุ่มนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีวงเงินกับธนาคารเราเนี่ยนะครับวงเงินไม่เกินล้านเราก็ให้เลย 500,000 ก็คือให้เพิ่มจากเดิมที่เป็นค่าไปแล้วใช่ครับผมนะครับแล้วก็จะทางด้านของวงเงินก็คือถ้า1ล้านถึง5ล้านเนี่ยนะครับก็ให้1ล้านแล้วก็เกินวงเงินเกิน5ล้านบาทขึ้นไปเราก็ให้สูงสุดถึง2ล้านค่ะอันนี้เขาต้องยื่นหลักฐานใหม่ต้องมีการประเมินสินทรัพย์ประเมินราคาใหม่ไหมฮะของเรามีข้อมูลอยู่แล้วอ๋อคือใช้ของเดิมคุณไม่ต้องมายื่นอะไรใหม่เลยครับผมใช่ครับผมก็แค่ถ่ายรูปส่งมาว่าได้รับผลกระทบอะไรเรามีแบบฟอร์มบอกกรอกง่ายๆนะครับแล้วดอกเบี้ยนะครับที่เราจะคิดเขาในส่วนของดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าเฉลี่ยทั้งปีก็อยู่ประมาณ 4.99 นะครับแต่ถ้าเป็นต่อเดือนก็ 0.415% ต่อเดือนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต่ำครับนะคะก็เนื่องจากว่าเราก็เป็นธนาคารของรัฐ
นะครับเรามีหน้าที่ในการดูแลผู้ประกอบการทางด้านของ SME นะครับก็เราไม่ได้มุ่งหวังกำไรนะครับเรามีพันธกิจในเรื่องของการดูแลในการที่จะส่งเสริมให้ทางด้านของ SME เนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ถือเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลอันนี้เฉพาะที่เป็นลูกค้าเก่าของเราอยู่ใช่ครับผมใช่ครับผมแต่กรณีสมมติว่าท่านที่ยังไม่เป็นลูกค้าธนาคารช่วยด้วยนะฮะช่วยครับถ้าได้รับผลกระทบก็คือในส่วนที่ผ่านมานะครับก็อย่างเช่นในส่วนของปีนี้นะครับในโซนทางภาคอีสานเราเนี่ยเราก็ปล่อยสินเชื่อไปได้ประมาณเกือบ 8,000 ล้านละก็เยอะนะเกือบ 8,000 ล้านนะครับก็คือเราก็บอกว่าเรามีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่เพิ่มวงเงินนะครับคราวนี้ถ้าในกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าธนาคารก็แสดงความจำนนขอเพิ่มวงเงินได้เรามีโครงการต่างๆมากมายเหมาะกับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจนะครับจะดำเนินธุรกิจประเภทไหนขอให้เป็น SME นะครับแล้วแค่แจ้งความจำนงมาที่ธนาคารเราก็คือตอนนี้เรามีแพลตฟอร์ม SME D Bank นะครับยื่นความจำนงเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหน่วยรถม้าเติมทุนวิ่งไปถึงผู้ประกอบการถึงที่ใช่ใช่เขามีบอกไปถึงที่เลยหน่วยรถม้าเติมทุนส่งเสริม SME ไทยฉับไวไปถึงถิ่นนะครับทุกวันนี้ SME เนี่ยเรามักจะได้ยินนะว่าเข้าถึงแหล่งสินเชื่อยากขอกู้ยากไม่ได้เหมือนรายใหญ่บางทีการทำระบบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงแบงค์เนี่ยผ่านยากจริงๆสถานการณ์ถ้าหมาย SME D Bank คือยากหรือง่ายยังไงหรือมีคำแนะนำยังไงไหมคะคือทางด้านของความยากและความง่ายเนี่ยก็คือในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเราเนี่ยเนื่องจากว่าพันธกิจของธนาคารเราก็คือตามนโยบายก็คือความรู้คู่ทุนนะครับทางด้านของกลุ่มผู้ประกอบการเองเนี่ยจะแบ่งถ้าแบ่งเป็นหลักๆกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่อยากได้แหล่งเงินทุนตัวนี้เราจะไปให้องค์ความรู้ก่อนเช่นการจัดทำบัญชีอะไรต่างๆพวกเนี้ยจากนั้นเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนกลุ่มที่2ที่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วเนี่ยก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนเลยกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเราเหมือนแต่งตัวให้สอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสอนเทคนิคเพราะว่าการอยู่รอดได้ของ SME เนี่ยระบบเนี่ยสำคัญนะครับแล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าเรายื่นกู้ยากอะไรเงี้ยนะครับเราปรับระบบการภายในอย่างเช่นที่มีหน่วยรถม้าเติมทุนเนี่ยสมัยก่อนผู้ประกอบการเองต้องมาที่ธนาคารนะครับขับรถแต่ละอำเภอสมมติขับมาครึ่งชั่วโมงมาถึงธนาคารตอนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเราเองเนี่ยขับนั่งรถขับไปถึงไปที่ท่านเลยแล้วก็ไปสอนไปบริการถึงถิ่นครับแล้วให้งงเงินเยอะไหมครับสำหรับลูกค้าใหม่จะไม่เกิน15ล้านไม่เกิน15ล้านดอกเบี้ยเป็นไงบ้างดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำสุดตอนนี้ของเราเลยก็คือเรามีโครงการทางด้าน local economy loan ในส่วนตรงนี้ 0.25% ต่อเดือนหรือ 3% ต่อปีฟิกเรท3ปีต่ำมาก 3% พอกับดอกเบี้ยบ้านเลยนะถูกมากถูกครับเพราะว่าเราได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐจากทางของรัฐบาลนะครับว่าในการที่จะช่วยเหลือทางด้านของ SME เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้นทุนทางการเงินต้องต่ำในการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับถ้าเกิดว่าต้นทุนทางการเงินต่ำเนี่ยก็สามารถจะดำเนินธุรกิจได้อย่างดีแล้วตอนนี้ในบรรยากาศของความเป็น SME หลายคนบอกโอ้โหตอนนี้ก็อาจจะลำบากกันนิดหนึ่งเหมือนกันบางทีอาจจะต้องสภาพคล่องจริงๆแล้วเนี่ยสภาพตอนนี้เขายังแข็งแรงอยู่ไหมฮะ SME บ้านเราสภาพทางด้านของ SME ที่ผ่านมาเลยเนี่ยเราก็ตามพันธกิจของธนาคารเราก็คือจะมีก็คือจำนวน SME จะมีอยู่ประมาณสัก 5.2 ล้านรายนะครับที่จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็ประมาณสัก2ล้านกว่ารายนะครับในส่วนตรงเนี้ยเป็นพันธกิจของธนาคารเราเลยก็คือเราต้องไปพัฒนาผู้ประกอบการที่ผ่านมาที่เราทำเยอะๆเลยก็คือการดีลกับเรามีหน่วยงานพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นกรมสรรพากรกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรของธนาคารเราเราก็ไปให้องค์ความรู้นะครับเพิ่มเติมใหSME เนี่ยมีความรู้มีความเข้มแข็งให้เพิ่มมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราก็ยกระดับทางด้านของ SME เนี่ยจำนวนหลายๆรายปีนึงเกือบหมื่นรายที่เราทำนะครับพออันนี้เสร็จปุ๊บเขาเข้มแข็งขึ้นนะครับก็จะมีที่เราที่แบงค์เราไปสำรวจเนี่ยก็จะมีกลุ่มแม่ค้าแผงลอยตามตลาดอะไรต่างๆเราก็ไปให้องค์ความรู้แต่
แนวโน้มของ SME มีความเข้มแข็งขึ้นเยอะนะครับคือตอนนี้ไม่ได้ทำธุรกิจคนเดียวไม่หัวกระเทียมรีบแล้วถ้าเกิดว่าหาความรู้หาข้อมูลดีๆมีเรียกว่าพี่เลี้ยงที่ดีนะคะ SME Bank ก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วยได้เหมือนกันนะคะปีนี้อาจจะเจอหลายปัจจัยเนาะภัยธรรมชาติด้วยนะเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็ใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะขอคำปรึกษานะก็ไปได้ที่ SME Bank นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปลงพื้นที่จริงไปดู SME นะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างค่ะคุณวิทิพันธ์เตรียมอยู่แล้วช่วงหน้านะคะพักกันครู่เดียวค่ะคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่